นอยู่เว็บๆอยากกินโดนัทอีกแล้วครับน้องไอ้ขอสองเฮ้ยเพลงต่อไปต้องเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงซึ้งแพ้ละพานฮะแพ้ละพานท่ามกลางความเงียบงันและถามกันเป็นระยะว่าใครวะนั่นมีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าแพ้ละพานซิงเกิลใหม่จากอัลบั้มไอเฟสต้าแล้วก็น่าสนใจเป็นซิงเกิลที่2ที่มีความไพเราะเพราะพริ้งมิวสิกวิดีโอเบาๆเหมาะกับเยาวชนขอให้ความรักของคู่บ่าวสาวดูเรียบร้อยวันนี้เรามารวมตัวกันคริสปิกโดนัทขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่ครับเขียนชื่อแปะไว้ว่าไอซ์ด้วยพี่ครับเมื่อวานการแบ่งให้หนึ่งชิ้นให้กันสักชิ้นข้างล่างบอกคอยดูจะให้การ18กล่องทำไมต้องข่มต่อคิวนานไหมครับที่รักตะกี้เดินมาตะคิวขึ้นเลยเพลงต่อไปครับเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาความรักมันก่อตัวขึ้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมต่อให้แต่งงานครอบครัวไปแล้วก็เหอะก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเออดีนะครับผมร้องเพลงเหมือนมางานสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยไอ้น่ารักไอ้น่ารักพูดอะไรไปก็ตั้งใจฟังดังนั้นเพลงต่อไปนี้ที่เราจะร้องให้ฟังอะไรนะครับที่รักเด็กตัวน้อยตะโกนขึ้นมาว่าอะไรนะครับไอ้น่ารักพี่ไอ้น่ารักน้องพี่ไม่เคยคุ้นกับคำนี้เลยแถวบ้านเด็กๆคนแถวบ้านบวกโลบ้านอยู่ทางไหนวะนั่นนะครับหัวล็อกอร่อยมากข้างล่างครับผมอ่ะเพลงนี้เข้าเพลงเถอะทุกคนน่าจะร้องได้แล้วทุกคนช่วยกันร้องขอให้ใครก็ตามที่มีความรักอยู่ตอนนี้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอนาคตจะเป็นยังไงขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอยู่เพื่อนกันไปนะครับทุกคนขอบคุณ